ไสยศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้านะอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะ มาด้วยเสียงแหบแห้งวันนี้ไปบริโภคอะไรมาเนาะเสียงถึงหายไปตั้งครึ่งกิโลเนี่ยคงจะมาจากคำว่าอิ่มทีไรเป็นงี้ทุกทีเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรผมว่านะถ้าความหิวมันมีอยู่ถ้าความหิวเนี่ยมีอยู่ 100% ก็แล้วกันนะให้ความหิวมันก็เกิดขึ้นสัก 5% ผมว่าทำงานดีนะมันเร่งไงมันเร่งให้เสร็จตรงนั้นเสร็จตรงนี้ตรงนี้ก่อนค่อยไปนั่งกินนอนกินให้มันสบายเฉิบประมาณนั้นนะ สบายเฉิบคือสบายอะไร สบายอารมณ์นะก็เหมือนกับคนเสร็จการเสร็จงานใดๆก็มันก็ถือเป็นการผ่อนคลายได้การขบฉันอะไรหรือว่าการกินอะไรมันก็ค่อนข้างจะผ่านตั้งแต่ปากไปถึงท้องได้สะดวกโยทินบรณะประมาณนั้นนะนี่ก็คืออารมณ์หิวกับไม่หิวหิวนิดหน่อยปล่อยไปตามจังหวะผมว่าเขาท่าดีเหมือนกันถ้าอิ่มแล้วก็เป็นอย่างนี้ไอ้นู่นนี่นั่นยังปรับตัวไม่ทันเสียงเสริงหายไปตั้งครึ่งกิโลกรัมเดี๋ยวสักครู่ยังมันก็มานะครับเอาล่ะกลับมาถึงเหตุการณ์ต่างๆนะว่าด้วยเรื่องของเขาก่อนเนาะของเขาเนี่ยโอ้โห108เลยล่ะครับของเรามันนิดเดียวแต่มันยิ่งใหญ่นะของเขาโอ้มัน108มากมายกายกองเลยล่ะครับมากเป็นภาพของแมกโรแต่ของเรามันเล็กเดียวนิดเดียวเป็นไมโครแต่มันใหญ่ยิ่งใหญ่นะถ้าใครก็ตามที่สามารถรู้และเข้าใจสิ่งที่มันเล็กๆเล็กจนสุดเล็กนะตรงนั้นนะฮะมันจะยิ่งใหญ่นะอลังการงานสร้างนะเพ่ว่าแล้วก็ลองฟังซิว่าเขามีเรื่องอะไรว่ามาดูมันว่าจะมีในเรื่องของสัตว์มันล้มหายตายจากแบบประหลาดมันตายเป็นหมู่คณะได้ยังไงอ่ะ3-2โป๊ะโป๊ะแล้วการประสบภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกวางเป็นนกหรือแม้แต่ปลาที่ประเทศแอฟริกาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปลาได้ขึ้นมาตายที่ชายหาดเป็นจำนวนมากซึ่งยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเพราะอะไรตามมาด้วยนกที่ลงมาตายประมาณ 2,400 ตัวที่ประเทศอินเดียโดยยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่าทำไมนกจำนวนมากขนาดนี้ถึงลงมาตายพร้อมกันถัดมาที่รัฐมิสซูรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีนกหลายตัวลงมาตายอยู่ที่ถนนบางตัวพอใช้ไฟฉายยังพอมีชีวิตอยู่หนีไปแต่บางตัวที่เสียชีวิตแล้วก็นอนตายอยู่ที่ถนนโดยตามในคลิปข่าวบุคคลในวิดีโอพยายามส่องไฟฉายเพื่อดูว่ามีนกจำนวนมากหรือไม่ซึ่งมีนกเป็นจำนวนมากอยู่ที่ท้องฟ้าและบางตัวก็ตกลงมาตายที่พื้นถัดมาเป็นเกาะแองเกิลซีที่ประเทศเวลซึ่งมีนกตกลงมาตายเป็นจำนวนมากโดยนกได้พร้อมใจลงมาตายพร้อมกันที่ถนนแห่งหนึ่งในประเทศเวลโดยไม่มีสาเหตุว่าเพราะอะไรนกถึงลงมาตายพร้อมกันเป็นจำนวนมากขนาดนี้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2019เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ไฟป่าในประเทศออสเตรเลียที่มีสัตว์จำนวนมากต้องหนีความร้อนของไฟป่าไม่ว่าจะเป็นหมีโคอาล่าที่โดนไฟป่าดูแล้วน่าสงสารมากนอกจากนี้ยังมีสัตว์ประเภทอื่นเช่นจิงโจ้ที่ต่างหนีความร้อนของไฟป่าเพื่อหนีเอาชีวิตรอดอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีปลาที่ทนความร้อนไม่ได้ก็ขึ้นมาตายที่แม่น้ำเหตุการณ์ต่อมาเป็นนกลงมาตายประมาณ 15,000 ตัวพร้อมๆกัน
โดยไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรนกถึงลงมาตายพร้อมกันเป็นจำนวนหมื่นๆตัวเยอะมากขนาดนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถัดมาเป็นเหตุการณ์ปลาตายเป็นจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ที่ผ่านมาโดยยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใดปลาจึงขึ้นมาตายพร้อมกันเป็นจำนวนมากขนาดนี้วันนี้ก็นำมาฝากกันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสัตว์เป็นจำนวนมากโดยส่วนมากคาดกันว่าการเสียชีวิตของหมู่สัตว์นี้มาจากปัญหาโลกร้อนนั่นเองถ้าเราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ก็ช่วยกันนะคะเพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วยังเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างแล้วก็สัตว์โลกอีกด้วยค่ะว้าวอะไรมันจะปานนั่นนะครับโอ้โหท่านที่เคารพครับลองตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งภาย12ชั่วโมงไม่ได้เกิน24ชั่วโมงนะฮะจะเป็นไปได้ไหมคำถามนะครับคำถามเล่นๆถ้าดูตามนี้นะผมว่าเหตุการณ์โลกต่างมันเกิดขึ้นมามาก